ในวันหนึ่งครับที่ผมกำลังมีความสุขและกำลังทำคลิป Resort Brain 2นะครับผมก็อยากจะหาเกมเล่นช่วงวันหยุดนึกภาพการเล่นเกมสบายๆในวันปีใหม่แล้วก็หาเกมลดราคาเล่นเพลินๆนะครับและผมก็ไปเจอเกมหนึ่งครับเกมที่อยู่ในวิชลิสต์ของผมนะฮะมันลดราคาได้โหสัตว์มากผมก็เลยเอาละเกมนี้แหละเฮ้มันเป็นเกมที่เหมาะกับผมมากๆครับมันทำให้ผมนึกถึงเกมที่เล่นเมื่อปีที่แล้วครับมันทำให้ผมมีความสุขข้ามปีเลยทีเดียวใช่แล้วครับปีที่แล้วผมเล่นบัตรบอลข้ามปีครับความกดดันความมืดมนการถูกกระทำโดยเกมที่มาจากน้ำมือของคุณมิยาซากิมันช่างสุดยอดและเกมที่ผมจะพูดถึงต่อจากนี้ผมใช้เวลาเล่นจบ2รอบรวด7ชั่วโมงข้ามปีกันไปเลยฮะหลังจากผมเล่นจบในวันที่1เดือนมกราคมปี2024คำแรกที่ผมพูดต้อนรับปีใหม่นั่นก็คือเมื่อไหร่มึงจะตายวะไอ้สวัสดีครับขอต้อนรับสู่กอนโรกและนี่คือ Eldressoulsเกมนี้เป็นแนว Boss Rush Hash and Slash Pixel Soul Light ทำไมแท็กมันเยอะจังวะเล่นคนเดียวแบบหัวร้อนจัดเกมถูกปล่อยออกมาเต็มรูปแบบในปี2021พัฒนาโดย Fallen Flag Studio นักพัฒนาหน้าใหม่และจะจำหน่ายโดย United Rebel นะครับเกมนี้ได้คะแนนรีวิวอยู่ที่ Mostly Positive บน Steam ก็ถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวเกมหลักราคาบน Steam และ Epic จะอยู่ที่549บาทครับซึ่งผมแนะนำให้ซื้อในช่วงลดราคาครับสักประมาณ 50% ขึ้นไปนะครับเพราะพูดตรงๆเกมนี้ผมว่าไม่ค่อยคุ้มราคา549บาทเท่าไหร่นะครับเพราะว่าใช้เวลาเล่นจบครั้งแรกในรอบแรกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 4-6 ชั่วโมงเองครับซึ่งผมซื้อมาในช่วงปีใหม่จะราคาตกอยู่ที่ราวๆ109บาทครับถึงจะถือว่าคุ้มครับแต่ทั้งนี้ก็อยู่ที่ความพึงพอใจของทุกท่านนะครับว่าอยากจัดราคาเต็มก็ไม่ว่ากันภาพรวมของเกมนี้มันคือ Soul Light Hack and Slash Boss Rush ครับคือเน้นการสู้บอสไปเลยครับตายแล้วก็เริ่มใหม่วนไปนะครับแอบให้กลิ่นคล้ายๆแบบ Dark Soul เล็กน้อยนะครับแต่ความยากเนี่ยจัดเต็มเลยทีเดียวโดยเราจะได้รับบทเป็นนักรบที่มาเพื่อปราบเทพที่ถูกขังในปราสาทอย่างยาวนานนะครับและพวกเขาคอยที่จะสูบเศษเสี้ยวชีวิตจากโลกและเราก็มากำจัดเทพทุกตนและหวนคืนสมดุลสู่โลกครับโคตรเฟี้ยวเลยครับพี่แล้วก็ใช่ครับเราต้องสู้กับเทพทุกองค์เพื่อจบเกมครับแค่คิดก็สัมผัสได้ใช่ไหมครับว่าจะเดือดและหัวจะปวดขนาดไหนนะครับเพราะงั้นนี่เป็นเกมที่ผมบอกตามตรงเลยว่าไม่เหมาะกับทุกคนนะครับและเกมนี้เหมาะกับใครงั้นเลยครับเกมนี้เหมาะกับคนที่ชอบเล่นเกม Hack and Slash ยากๆสไตล์ Dark Souls นะครับหรือคนที่ชอบถูกย่ำยีโดยเกมหมาเป็นต้นนะครับคุณไม่ต้องไปตีลูกน้องไม่ต้องฟาร์มอะไรเลยครับมาถึงก็ซัดหน้าบอสได้เลยครับข้อดีของเกมก็คือภาพพิกเซลอาร์ตสวยมากเกมไวไม่ต้องฟาร์มซัดบอสได้เลยตึงๆระบบอัพสกิลเข้าใจง่ายและเปลี่ยนสายได้ตลอดเวลาครับผสมของเสริมก็สนุกใช้ได้เลยข้อเสียของเกมนะครับคือยากมากการโจมตีปกติของเกมนี้ทำได้ค่อนข้างแย่มากนะครับซึ่งผมไม่เข้าใจว่าการโจมตีปกติทำไมมันถึงได้แย่กว่าการโจมตีแบบชาร์จขนาดนั้นนะครับตีเป็นร้อยครั้งบอสไม่ตายนะครับโดนตี2ทีแตกเกมก็สั้นมากๆนะครับตรงข้ามกับราคาเต็มที่เราจ่ายนะครับถึงเกมจะมี New Game Plus แต่ก็ไม่ได้ช่วยให้เกมมี Replayability มากขึ้นเท่าใดนะครับส่วนใครที่สนใจนะครับอย่าเพิ่งรีบซื้อครับมาดูนี่ก่อนนะครับก่อนตัดสินใจทำอะไรลงไปนะครับ ก่อนจะเริ่มรีวิวนี้ผมจะรีวิวตัวเกมบน PC นะครับโดยการควบคุมจะใช้เป็นเมาส์และคีย์บอร์ดนะครับต้องขออภัยผู้เล่นสายคอนโซลหรือว่าสายคอนโทรลเลอร์ด้วยนะวันนี้ผมถนัดแบบนี้และจะมีการสปอยเนื้อหาภายในเกมครับหากพร้อมแล้วเชิญรับชมต่อได้เลยครับเนื้อเรื่องโดยย่อคือเราคือนักรบคนสุดท้ายสุดเอจี้ที่กล้าเอาตัวเองมาลำบากกับเกมราคา500กว่าบาทฮะอ้าวไม่ใช่เหรอโอ้โทษครับเหล่าเทพปราการที่ถูกคุมขังมายาวนานกำลังเป็นภัยกับโลกเราจึงอาสามาปราบเทพปราการเหล่านั้นทุกตนครับโดยเฉพาะเจ้าบอสใหญ่เอ็กซิลที่เป็นตัวการเรื่องทั้งหมดนะครับและแน่นอนครับว่าไม่ง่ายเลยที่มนุษย์ตัวเล็กๆจะไปซัดบอสตัวโตๆที่ใหญ่แบบนั้นนะฮะแต่ใจเย็นฮะพวกเรามีดาบเป็นตำนานที่สามารถฆ่าเทพได้ครับคำถามก็คือเราเก่งพอจะฆ่าได้หรือเปล่าเธออย่างที่บอกตอนต้นนะครับเกมจะเน้นระบบต่อสู้บอสเป็นหลักครับและระบบเควสค่อนข้างธรรมดาและบางครั้งเควสก็ไม่ได้มีประโยชน์ในเชิงเกมเพลย์เลยครับเควสเกินครึ่งมีผลกระชากเท่านั้นครับก็ไม่ได้มีผลว่าเราจะเจอบอสที่ต่างออกไปแต่อย่างใดเพราะงั้นผมจะข้ามเควสทุกเควสไปเลยนะครับและจะพูดถึงแค่การสู้บอสเป็นคอนเทนต์หลักอย่างเดียวเท่านั้นครับก่อนเริ่มมาดูการควบคุมของเกมนี้ก่อนนะครับกดคลิกซ้ายเพื่อโจมตีปกตินะครับหากสู้บอสไม่แนะนำให้โจมตีปกติใส่บอสเลยครับเพราะไม่คุ้มด้วยประการทั้งปวงครับเบา
ไม่ได้ฮิลถ้าจะใช้กับร่างแยกหรือสกิลขวางเท่านั้นครับกดคลิกซ้ายค้างเพื่อโจมตีแบบชาร์จครับเรียกได้ว่าเป็นการโจมตีปกติก็ว่าได้ครับเพราะว่าเป็นท่าที่มีประโยชน์ที่สุดในเกมครับคือเราจะได้ทั้งการเคลื่อนที่โจมตีแรงดูดเลือดและได้เกรดเลือดอีกต่างหากนะครับคือไม่มีเหตุผลไหนที่จะไม่ใช้ท่านี้เลยครับมันดีเกินเพราะด้วยเกมนี้ไม่มีการดื่มยาเหมือนโซไลท์อื่นนะครับอันนี้ผมคิดว่าผู้พัฒนาควรปรับให้การโจมตีปกติใช้ได้ดีกว่านี้นะครับเพราะตอนนี้ชาร์จมันโจมตีดีกว่ามากกด Space Bar เพื่อ Dash หลบการโจมตีครับโดย Dash เราจะมี3ชาร์จครับเมื่อใช้ Dash 1ครั้งมันจะคูลดาวน์สักระยะจนกว่าจะใช้ได้ใหม่ต่อชาร์จนะครับแต่หากเราสามารถกด Dash ให้ตรงจังหวะที่จะโดนความเสียหายได้เราจะไม่ได้รับความเสียหายนั้นเลยและมันจะรีคูลดาวน์ให้เราทันทีครับหมายความว่า Dash คือตัวแปรสำคัญที่สุดในการเล่นครับหากลบได้ดีเกมนี้จะสามารถ Dash หลบการโจมตีได้เกือบ 80-90% ของทั้งเกมเลยครับเพราะงั้นฝึกใช้ให้คล่องแล้วเกมนี้จะไม่ยากที่คุณคิดครับกด F เพื่ออินเตอร์แอคกับสิ่งของและ NPC ครับและเมื่อเล่นไปสักระยะเราจะปลดล็อกแอคชั่นใหม่นะครับกด Q เพื่อใช้ Fighting Style ครับซึ่งมี3สายนะครับแต่ละสายจะมีหลอดเกจพิเศษของตัวเองแต่ละอันจะใช้ไม่เหมือนกันนะครับเพราะงั้นแบ่งได้ตามนี้นะครับ Wind Slide สายโจมตีเร็วเน้นความเร็วทั้งการเคลื่อนไหวและการโจมตีในการชาร์จนะครับเมื่อกด Q จะพุ่งตัวไปและจะปล่อยใบไม้โจมตีใส่บอสได้ครับและสามารถอัปเกรดเพิ่มขึ้นให้มีออร่าดาเมจรอบตัวเราได้ด้วยครับ Berserk Slashสายโจมตีหนักเน้นความรุนแรงของการโจมตีแลกกับการถูกโจมตีที่แรงขึ้นไปด้วยและอาวุธประจำสายนี้จะทำให้เดินช้าลงด้วยครับสายนี้สามารถเรียกชาร์จเพื่อให้คิวได้ไวขึ้นสายนี้เป็นสายเดียวที่สามารถกดคิวต่อเนื่องได้3ครั้งรวดเลยครับเคาน์เตอร์สายสวนกลับเน้นการกดคิวเพื่อแพรี่สวนการโจมตีของบอสได้ครับทำให้เราโดนโจมตีเบาลงเป็นสายที่เก็บเกจคิวไวที่สุดตายยากที่สุดแลกกับการที่เดินช้าและดาเมจน้อยที่สุดใน3สายนะครับเราสามารถเลือก Fighting Style ได้เพียงอันเดียวเท่านั้นนะครับแต่สามารถเปลี่ยนได้หลังจบหรือก่อนเริ่มสู้บอสได้นะครับอันนี้เลือกได้ตามใจชอบเลยครับเพราะผมลองทุกแบบแล้วในการรันครั้งแรกของผมเล่นเคาน์เตอร์ครับเพราะผมชอบการเล่นแพรี่ชอบตั้งแต่เล่น Dark Soul แล้วก็ Elden Ring แล้วครับแต่ว่ารันนี้ผมจะใช้เป็น Berserk Slash นะครับรูปแบบการเล่นโดยทั่วไปจะเป็นแพทเทิร์นประมาณนี้ครับโจมตีเปิดหลบการโจมตีโจมตีเป็นชุดสลับกันไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับซึ่งใช้ได้ผลกับบอสทุกตัวเลยครับดาเมจเกมนี้ค่อนข้างตายตัวและไม่สามารถเก็บเลเวลได้นะครับถึงแม้การจะมีการอัพสกิลแต่ว่าการโจมตีก็แรงใกล้เคียงเดิมเสมอนะครับเพราะงั้นยังไงก็หนีไม่พ้นที่จะต้องหลบการโจมตีของบอสให้ได้ครับซึ่งใครที่มีสติและเรียนรู้ได้เร็วก็จะผ่านเกมนี้ไวมากๆนะครับตกกระข้ากับคนที่โดนซ้ำแต่ก็ยังจำไม่ได้แล้วก็เจ็บบอสแต่ละตัวของเกมนี้มีความเฉพาะตัวสูงครับผมจะขอสปอยบอสแบบสั้นๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางการต่อสู้ให้กับคนที่รวมตัวซื้อเกมนี้มาแล้วแต่รีฟันไม่ได้นะครับ อีกอย่างก็คือเกมนี้ถึงสปอยไปก็มีปัญหาครับเพราะสุดท้ายรู้ไปจะชนะบอสได้หรือเปล่าก็ไม่แน่นะครับ มา The Watchdog นะครับบอสตัวแรกเป็นทูทอเรียลของเกมนะเพราะงั้นใจเย็นๆเรียนรู้กับตัวนี้ให้เต็มที่นะครับตายได้เลยครับไม่ต้องเขินนะฮะบอสตัวที่2นะครับ The Guardian อาศัยช่วงหลังจากมันโจมตีเสร็จให้โจมตีสวนกลับได้ 1-2 ทีแล้วใช้แดช 1-2 ครั้งออกมานะครับเก็บแดชครั้งที่3ไว้เสมอนะครับร่างที่2มี2ทางเลือกนะครับก็คือตีแล้วหนีเลยหรือถ้าคุณแม่นมากนะครับก็ใช้วิธีการคลุกวงในตลอดแล้วอาศัยแดชหลบตอนมันฟัน3ทีก็ชนะได้ไม่ยากครับ Eos God of Unity เอาล่ะฮะทีนี้ไอ้ตัวนี่แหละครับจะเริ่มเติงและบอสตัวนี้จะมีลักษณะเป็นลูกพลังงาน2ลูกนะครับรวมและแยกกันแนะนำให้เราใจเย็นๆและหาจังหวะโจมตีและเดินหลบการโจมตีของมันให้ได้มากที่สุดที่จะมากได้เพราะเจ้าตัวนี้มีการโจมตีที่หลากหลายทั้งยิงแบบเป็นเส้นและแบบวงกว้างการหลบคือทุกสิ่งของการต่อสู้กับสิ่งนี้นะครับจริงๆก็ทุกตัวแหละครับและแนะนำอีกอย่างนะครับคือชาร์ตแอคทีฟให้ใช้เป็นคอร์รัปชาร์ตนะฮะเพื่อได้ช่วยเราในการฟื้นเลือดและเคลื่อนที่ได้แต่ต้องระวังการใช้ผิดจังหวะด้วยนะครับเพราะโดยรวมบอสตัวนี้นี่ถือว่าโหดและเอาเรื่องในการกินพื้นที่มากเลยนะครับ Ezekiel God of Light เป็นบอสที่สู้ไม่ยากเท่าไหร่ครับเพราะมีจังหวะให้เราตีพอสมควรการโจมตีของเจ้านี่จะเน้นการโจมตีเป็นเส้นลำแสงเป็นหลักครับซึ่งหลบไม่ยากครับระวังจริงๆก็คือจะมีแค่ท่าตารางลำแสงนะครับในร่าง2ลำแสงโจมตีจะมีจังหวะเพิ่มขึ้น1จังหวะในแต่ละท่าทุกท่านะครับพอแค่เก็บแดชไว้อย่างน้อย1ครั้งนะครับก็จะชนะไม่ยากครับ The Dear Godเป็นบอสที่ประหลาดทีเดียวครับรูปลักษณ์จะเป็นเหมือนกวางไกพันนะครับที่ดูดุร้ายครับการโจมตีของเดียก็จะมี2รูปแบบใหญ่ๆคือการโจมตีประชิดที่เน้นการขวนและพุ่งชนกับการโจมตีด้วยรากไม้ครับที่โจมตีเป็นวงกว้างแนะนำว่าให้ใจเย็นๆนะครับและโจมตีหลังจากมันโจมตีประชิดแล้วเท่านั้นนะครับและอย่าตีเกิน 1-2 ครั้งและอีกอย่างนึงนะครับถ้ายังตัวไม่แดงตี2ครั้งครับแต่ถ้าตัวแดงเมื่อไหร่ให้ตีแค่ทีเดียวรีบหลบนะครับหากเจอท่ารากไม้ให้แดชหนีออกมาให้ไกลหน่อยนะครับเพราะว่าท่านี้ค่อนข้างกว้างมากยกเว้นเราจะ
อ่านขาดนะครับที่เน้นการคุกวงในแล้วก็ฟันต่อไปเรื่อยๆนะครับก็จะชนะไม่ยากแต่มันมีร่าง2นะครับแต่ใช่เหรอวะในสเตจ2เราจะได้สู้กับ Warden of Purity นะครับเพราะน้องกวางโวยวายก็เลยโดนพี่หินทุบตัวแตกเลยว่ะไอ้ยาพี่หินจะมีการโจมตีที่แตกต่างกับเดียก็อดโดยสิ้นเชิงเลยนะครับการโจมตีของมันจะเน้นการจำกัดการเคลื่อนไหวครับและเน้นการทุบเราเป็นวงกว้างตัวนี้ค่อนข้างเปิดโอกาสให้เราโจมตีค่อนข้างมากแต่ก็ต้องระวังการจับจังหวะนะครับเพราะมันจะใช้กำแพงที่เสกขึ้นมานะครับและกันการให้เราเดินเคลื่อนไหวไม่ได้แต่ถ้าให้เทียบระหว่างพี่กวางกับพี่หินผมว่าตัวนี้หลบท่าง่ายกว่าครับขอแค่โจมตีไปเรื่อยๆและจับจังหวะแดชให้ตรงจังหวะก็พอครับท่าเดียวที่อันตรายก็คือช่วงหลังจากที่มันมี HP ต่ำกว่า 50% นะครับมันจะใช้ท่าสายฟ้าที่ช็อตเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งนะครับทั้งแมปเลยนะฮะอ๋อแล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้าเราแพ้เราจะต้องสู้กับเดียก็อดใหม่นะครับแต่ HP มันจะน้อยลงและอ่อนแอลงครับถึงเกมจะโหดแต่ก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นนะฮะอายานา First of the Moon บอสตัวนี้จะลอยอยู่บริเวณขอบของแมปนะครับและจะบินกินแมปเราบ่อยๆการโจมตีจะคล้ายกับบอส2บอสที่ผ่านมานะครับจะมีท่ายิงลำแสงเลเซอร์180องศาของเอซิเคียลท่าปล่อยขึ้นน้ำแข็งของอีออสและท่าที่เฉพาะของนางเลยก็คือการปล่อยลูกศรน้ำแข็งทั้งการโจมตีด้วยหอและการโจมตีที่เป็นลูกพลังลอยออกมาโชคดีที่การโจมตีของนางค่อนข้างช้าครับเพราะงั้นตัวนี้สามารถจะสแปมการโจมตีสายได้เลยครับเพราะมีจังหวะให้เราหลบแน่ๆอยู่และหลบได้ไม่ยากเลยครับที่จะยากก็คือบอสตัวนี้นั้นจะสร้างลูกน้องได้ครับซึ่งถ้าเราปล่อยมันไปสักพักมันจะเริ่มเป็นภัยกับเราครับเพราะงั้นรีบเคลียร์ทุกอย่างที่บอสปล่อยออกมานะครับไม่งั้นเราจะเสียพื้นที่ในการเล่นและจะหลบยากขึ้นครับ I am of the frigid waste ด่านของบอสตัวนี้ค่อนข้างแคบนะครับและบอสจะโจมตีเน้นวงกว้างและบอสตัวนี้มีดีบัฟพิเศษที่หากเราโดนโจมตีเราจะเคลื่อนไหวช้าลงครับและถ้าหากโดนโจมตีครบ3ครั้งเราจะแทบเดินไม่ออกเลยครับจากนั้นมันจะใช้ท่าโจมตีแบบล็อกเป้าที่ตัวเราทันทีครับถึงแม้ว่าการโจมตีแบบล็อกเป้านั้นจะกดแดชหลบได้แต่ความยากของจังหวะและความรุนแรงที่ได้รับมันก็ไม่คุ้มเสียครับที่จะเสี่ยงหรอกเพราะงั้นพยายามอย่าโดนให้ถึงครั้งที่3นะครับให้ดูที่ตัวมันก่อนนะครับก่อนมันจะโจมตีมันจะง้างท่าหรือมือก่อนเสมอนะประมาณครึ่งถึง1วินาทีครับส่วนในสเตจที่2ให้นึกเสมอนะครับว่าทุกท่าจะเพิ่มจังหวะการโจมตีที่2เสมอนะครับถ้าคิดอย่างนี้ได้ก็คือจะชนะได้ไม่ยากเลยครับมั้งนะ Dragmare the Nightmare บอสตัวนี้เป็นตัวเดียวที่สามารถสร้างร่างปลอมได้ครับและมันสร้างเยอะซะด้วยไอ้เวนเป็นอีกตัวที่น่ารำคาญมากครับและเอาจริงๆตัวมันไม่ได้เก่งอะไรเลยครับแต่การโจมตีของร่างปลอมเนี่ยแหละครับที่มันทำให้ยากแค่ลูกพลังก็แทบจะเต็มจอแล้วครับการโจมตีและการสร้างร่างปลอมของมันนะครับทำให้เราเสียเวลาในการเข้าโจมตีครับแถมยังมีด่านพิเศษถ้าเราเผลอไปโดนโจมตีในร่างนั้นนะครับซึ่งถ้าหากคุณพลาดไปแล้วนะครับให้รีบหาคริสตัลในด่านนั้นนะครับและโจมตีโดยให้ระวังเงาของเรานะครับร่างเงาของเราจะสามารถโจมตีใส่เราได้และเราไม่สามารถทำลายมันได้นะครับกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการรับมือก็คือการรีบหาร่างต้นและโจมตีใส่ครับหากเราโจมตีโดนร่างปลอมของมันร่างปลอมจะหายไปครับข้อสังเกตหนึ่งคือร่างจริงมักจะปรากฏตัวช้ากว่าร่างปลอมเสมอครับซึ่งก็อยู่ที่คุณแล้วครับว่าจะสังเกตทันหรือไม่นะครับบอสตัวนี้มีจังหวะให้เราโจมตีค่อนข้างเยอะครับเพราะงั้นใช้โอกาสตรงนั้นให้คุ้มและผมแนะนำว่าคุกลงในอย่างเดียวก็ไม่แย่นะครับเอาล่ะแต่ก่อนจะไปในไฟนอลบอสนะครับผมขอนำเสนอบอสทางเลือกหน่อยแล้วกันนะครับเพราะเป็นเนื้อเรื่องเสริมที่ผมบอกเลยว่าโหสัตว์นรกเปรตมากเพราะงั้นหากคุณไม่มั่นใจหรือไม่พร้อมจะหัวร้อนก็ข้ามไปส่วนของบอสใหญ่เลยก็ได้นะครับไม่ว่ากันแต่ถ้าหากคุณคิดว่าไหนๆก็ซื้อมาแล้วก็อยากจะเซฟเนื้อเรื่องเซฟเกมให้มันครบก็เชิญลงใต้ดินของดินแดนนี้ได้เลยครับในใต้ดินนี้จะมีบอสทั้งหมด3ตัวนะครับซึ่งยากพอๆกับบอสใหญ่ของเกมเลยนะฮะแนะนำว่าเคลียร์บอสให้หมดก่อนนะครับเหลือแค่ก่อนเข้าประตูใหญ่ตรงกลางเท่านั้นนะครับและนำกุญแจไปเปิดประตูด้านบนใน The Ever Forest ครับเราจะลงลิฟต์มานะครับแล้วจะพามาอยู่ที่ทะเลใต้ดินนะครับซึ่งผมขออธิบายหรือใช้คำว่าระบายก็ได้นะครับเพราะไอ้พวกเนี่ยมันเพิ่มเพทามแบบมหาศาลและมาเพิ่มเซลล์มะเร็งในสมองผมไปในตัวเลยนะฮะบอสของชั้นแรกคือไซแลนด์ลอร์ดออฟสตีลนะครับการโจมตีของเจ้านี่จะเน้นการโจมตีในทุกระยะอยู่ที่ว่าใช้อาวุธอะไรในการโจมตีเรานะครับแต่ให้จำอย่างนี้นะครับไม่ว่ามันจะใช้ท่าอะไรก็ตามให้นับหนึ่งในใจและค่อยแดชหลบครับอันนี้คือวิธีที่ผมใช้แล้วมันเวิร์กนะครับและต้องบอกเลยครับว่าท่าโจมตีของบอสตัวนี้กว้างมากๆนะครับแทบจะทั้งจอเลยก็ได้นะฮะการหลบให้พ้นด้วยระยะเนี่ยไปได้ยากมากเพราะงั้น
้นแดชให้ถูกจังหวะเป็นเรื่องที่บังคับในการต่อสู้กับบอสตัวนี้เลยนะครับโชคดีนะครับที่บอสตัวนี้ยังมีเวลาให้เราโจมตีอยู่บ้างนะครับบอสตัวที่2ของดันใต้ดินคือ The Reject Daughter เป็นบอสที่สำหรับผมแล้วนะครับถือเป็นบอสที่กดดันผู้เล่นมากที่สุดตัวนึงในเกมครับในร่างแรกเนี่ยมันไม่เท่าไหร่ครับแต่ในแง่การโจมตีและเคลื่อนไหวนั้นต้องให้ระวังท่าปล่อยบอลพิษเป็นพิเศษเพื่อจำกัดพื้นที่ในการเล่นของเรานะครับไอ้บอลเขียวเนี่ยเราสามารถเลือกให้มันระเบิดในพื้นที่ที่เราไม่อยากเล่นได้นะครับและผมแนะนำมากๆนะครับให้เรียนรู้การแดชหลบการโจมตีประชิด3ครั้งของมันให้ได้ทั้งหมดนะครับเพราะจำไม่ยากและช่วยให้เราชนะบอสตัวนี้แบบง่ายเลยครับเมื่อเข้าสเตจที่2นรกเลยครับทีนี้การโจมตีเพียงครั้งเดียวของมันก็สามารถทำให้เราติดพิษได้ครับไอ้พิษบ้าเนี่ยมันจะละลายเลือดเราเป็นเวลาประมาณ10วินาทีนะครับถึงแม้พิษจะฆ่าเราไม่ได้แต่เลือดมิดหลอดเนี่ยก็ไม่ต่างจากการโดนโจมตีทีเดียวตายครั้งถัดไปนะครับวิธีแก้มี2วิธีครับ1ให้ตรงไปที่บ่อน้ำที่อยู่ซ้ายขวาหรือด้านบนนะครับกด F ที่ตรงนั้นจะช่วยล้างพิษได้ครับแต่หากบ่อนั้นใช้ไปแล้วจะใช้ไม่ได้อีกรอบนั้นนะครับและหากมีใยแมงมุมคลุมทับก็ไม่สามารถดื่มน้ำจากบ่อเพื่อแก้พิษได้เช่นกันครับ2คือให้โจมตีเพื่อดูดเลือดสู้เลยครับแต่วิธีนี้จะต้องหลบการโจมตีของอีกฝ่ายให้ได้ด้วยนะครับถึงจะรอดและอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้นะครับมันสามารถเสกใยแมงมุมได้ครับผลของใยแมงมุมคือทำให้เราเดินช้าลงมากๆครับแปลว่าทางรอดเดียวของเราตอนนี้คือต้องแดชให้ถูกจังหวะเท่านั้นครับจะรอดซึ่งแน่นอนนะครับพวกผมใช้วิธีนี้ในการผ่านทุกๆรอบเลยครับและการโจมตีจุดกำเนิดใยแมงมุมก็ไม่คุ้มครับเพราะมันอึนมากกว่าจะตีใยแมงมุมแตกเนี่ยผมเนี่ยแหละจะแตกก่อนผมจึงใช้วิธีการสู้แบบหลังชนฝามาโดยตลอดนะครับและเน้นการหลบการโจมตีของบอสเป็นหลักโดยไม่สนว่าจะต้องทำลายใยแมงมุมหรือไม่นะครับขอแค่อย่างเดียวครับไม่มีบ่อพิษมาวางกลางแมปก็พอครับและขอเตือนไว้อย่างนะครับอย่าไปเดินติดขอบแมปบ่อยๆนะครับเพราะบอสตัวนี้มันชอบเดินมาใส่เรานะครับแล้วมันเบียดตัวเราด้วยนะครับพอมันเบียดเราเนี่ยเราจะไม่สามารถขยับได้นะหรือแดชออกจากตัวมันได้นะเพราะมันจะล็อกตัวเรานะฮะจากนั้นก็ซัดติดมุมตัวแตกบอสสุดท้ายนะครับหนึ่งในมะเร็งระยะสุดท้ายของเกมครับ The Rotting Crown เรียกว่าระดับเดียวกับบอสใหญ่เลยก็ว่าได้ครับด่านนี้จะมีความพิเศษอยู่2อย่างนะครับคือ1มันจะมีระฆังอยู่ซ้ายและขวานะครับเราสามารถใช้มันเพื่อกำจัดซอมบี้ที่คานมารบกวนเราได้นะครับโดยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อระฆังนั้นกำลังเรืองแสงอยู่เท่านั้นนะครับ2พวกซอมบี้ที่ว่าเนี่ยมันจะสุ่มเกิดเรื่อยๆจากซ้ายและขวานะครับและค่อยๆคลานมาเล่นงานเราช้าๆซึ่งจำนวนมากที่สุดเท่าที่ผมจำได้ก็คือประมาณ 3-4 ตัวครับการโจมตีของบอสตัวนี้กว้างมากๆครับโดยคิดไว้ก่อนเลยนะครับว่าการโจมตีทุกครั้งของมันจะโดนเราแน่ๆนะครับการจับจังหวะถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในการต่อสู้กับบอสตัวนี้ครับการโจมตีของมันแรงระดับทีเดียวตายได้เลยนะครับการโจมตีค่อนข้างจะตายตัวคือการโจมตี3ครั้งแรกจะเป็นการฟาดตุ้ม2ครั้งและทุบพื้น1ครั้งและจากนั้นมันจะปล่อยลูกพลังแบบสุ่มนะครับไอ้ลูกพลังนี้ก็ห้ามโดนเด็ดขาดนะครับเพราะเมื่อเราโดนเราจะหยุดประมาณ1วินาทีนะครับซึ่งถ้าหากเราซวยสามารถตายได้เลยจากการแค่โดนหยุด1วินาทีนี้นะครับจากนั้นมันจะใช้ท่าวงกว้างที่เป็นเหมือนคลื่นพลังอัดลงพื้นนะครับครั้งนี้ให้พุ่งตัวมาตรงเส้นแนวบวกจะรอดได้ครับหรือถ้าไม่ทันจริงๆให้ใช้แดชให้ถูกจังหวะก็ได้เช่นกันครับแต่ว่ายากมากเลยครับและอย่างที่บอกข้างต้นนะครับไอ้เวนนี่มันเรียกซอมบี้มาคานไล่ระเบิดใส่เราด้วยนะครับเราจะต้องหาจังหวะในการโจมตีระฆังเพื่อล้างซอมบี้ด้วยครับและปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือมันมีร่างที่จะใช้ในการแบนการใช้ระฆังเราด้วยครับไอ้ชิปหายและการต่อสู้จนจบนะครับมันจะแบนเราประมาณ3ครั้งได้ครับซึ่งใช่ครับการต่อสู้นี้จะเป็นการสู้แบบทรหดที่แข่งกันว่าเราหรือมันใครจะตายก่อนกันนั่นเองครับแต่เอาจริงๆเนี่ยไม่ต้องซีเรียสมากก็ได้นะครับบอสตัวนี้ไม่จำเป็นต้องสู้เพื่อจบนะครับเพราะยังไงแล้วก็ตามแต่มันไม่ใช่บอสใหญ่ของเกมนะครับแต่แค่เสศักดิ์ศรีโซเพลเยอร์นิดหน่อยเท่านั้นเองและก็มาถึงบอสใหญ่ตัวสุดท้ายของเกมแล้วครับ Exile Princeps เมื่อเข้าประตูมาชาร์จตีใส่บานกระจกเลยครับมันจะเกิดตรงนั้นใส่ทุกอย่างที่มีให้ไว้ที่สุดนะครับขอสรุปการโจมตีของมันง่ายๆนะครับคือมันคือท่ารีสกินของบอสตัวอื่นนั่นเองนะครับแต่จะแตกต่างกว่านิดหน่อยนะครับการโจมตีของมันค่อนข้างช้าครับเพราะงั้นใส่เลยครับเพราะจะถึงตอนนี้ผมคิดว่าดาเมจของเราน่าจะหนักพอแล้วครับเมื่อเราเบิร์สดาเมจในสเตจ1ได้นะครับมันจะเข้าสเตจที่2นะครับคราวเนี้ยท่าของสเตจมันจะเริ่มนัวขึ้นเรื่อยๆนะครับคราวนี้เราจะใส่นัวมัวบานงานไม่ได้แล้วนะครับต้องแดชเอาตัวรอดด้วยครับและหลังจากนั้นมันจะเล่นแบบท่าบอสเกือบทุกตัวในเกมประเคนใส่เราเลยครับวิธีที่ผมใช้คือแดชหลบออกมาจากหน้าบอสบ้างนะครับเพื่อล่อให้การโจมตีไปอยู่ไกลจากหน้าบอสนะจากนั้นค่อยย้อนกลับมาซัดหน้ามันต่อนะครับเพราะจริงๆเนี่ยครับถ้าเกิดใส่ดีๆนะครับใช้เวลาในแต่ละเฟสนะครับไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำนะครับและเมื่อฆ่ามันได้มันจะเข้าสู่เฟส3ครับอันนี้ไม่ยากครับไม่ต้องคิดเยอะฮะใส่นัวมัวบ้านงานไปเลยครับรัวๆฮะจะชนะไม่ยากเลยครับแล้วก็แสดงความดีๆด้วยครับคุณได้จบเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเย้
สักทีเชียวส่วนฉากจบของเกมจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยตามเควสที่เราทำกับ NPC นะครับซึ่งก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันมากในเชิงเกมเพลย์ครับเมื่อเราเล่นจบแล้วเราจะสามารถเล่น New Game Plus ได้ทันทีเลยนะครับเอาล่ะทีนี้แหละของจริงเลยฮะใครที่อยากรู้ว่าตัวเองเป็นโซลเพลเยอร์จริงหรือไม่นะครับให้ลอง New Game Plus ดูสักครั้งนะครับถ้าชอบแสดงว่าคุณเป็นโซลเพลเยอร์แน่นอนครับแต่ถ้าไม่คุณก็ยังเป็นโซลเพลเยอร์นะครับแต่แค่ความมาโซนน้อยหน่อยเท่านั้นเองNew Game Plus นะครับบอสทุกตัวย้ำนะครับว่าทุกตัวจะมีท่าโจมตีที่ไวขึ้นบางตัวมีท่าเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะงั้นถ้าอยากจะท้าทายตัวเองก็ลองได้เลยฮะคิดว่าเล่นเกมให้คุ้มราคาละกันนะครับแต่อย่าฝืนเกินไปนะครับเดี๋ยวเครียดเกินผมร่วงความดันขึ้นแล้วไปหัวร้อนใส่คนอื่นจะหาว่าผมไม่เตือนนะฮะเกมนี้ยังมีอีกโหมดนึงนะครับเรียกกันว่า Arena Mode นะครับสำหรับผู้ที่อยากจะซ้อมมือก่อนจะเล่น New Game Plus หรืออยากจะปลดล็อก Achievement นะครับซึ่ง Achievement ของเกมนี้โหสัตว์มากนะครับเหมือนตั้งใจทำเกมมาให้พวกสปีดรันเนอร์เล่นกันนะครับก็เกินไปโดย Arena Mode นะครับจะเป็นโหมดที่เราสามารถอัพสกิลแบบจำกัดนะครับก่อนจะไปสู้กับบอสตัวนั้นๆได้ทันทีนะครับเพื่อเก็บข้อมูลว่าสู้ตัวนี้ใช้ชีวิตกี่ชีวิตกี่นาทีครับก็ถือว่าเพลินๆได้อยู่ครับและสุดท้ายนี้ไม่ว่าคุณจะเล่นเกมนี้หรือเกมไหนๆด้วยสาเหตุใดก็ตามแต่นะครับขอให้คุณอย่าลืมว่าเราเล่นเกมนั้นเพื่อความสนุกนะครับอาจจะไม่ผ่อนคลายแต่ถ้าคุณสนุกเกมนั้นก็ถือเป็นเกมของคุณครับไม่จำเป็นต้องฝืนหรือต้องพยายามเอาชนะจนเสียสุขภาพจิตนะครับและใช่ครับผมกำลังคิดจะไป New Game Plus อีกสักรอบนะครับมันจะแค่ไหนครับว่าเชียวไอ้เปรตผมคิดว่าช่วงนี้กำลังคิดอยากทำคอนเทนต์ใหม่ๆลงช่องให้บ่อยขึ้นนะครับอาจจะเน้นเอาฮามากกว่านี้หน่อยหรือไม่ก็อาจจะเป็นพอดแคสต์ไปเลยให้พูดถึงเรื่องเกมในแบบต่างๆก็น่าสนใจดีไม่น้อยนะครับก็เอาเป็นว่าฝากติดตามกดไลค์กด Subscribe เพื่อให้ช่องก่อนรกได้เติบโตนะครับและสุดท้ายนี้ก็ขอให้สนุกDay Dungeonครับผม